ต้มยำอมรินทร์ต้อนรับแขกรับเชิญนักร้องนักแสดงหนุ่มอ๊อฟสุพนัทที่จะมาเล่าประสบการณ์หลังยึดอาชีพเสริมขับรถส่งอาหารเป็นรายได้หลักวันนี้ผมในบทเนี่ยเชื่อไหมผมแบบตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกแล้วทีนี้เนี่ยลูกค้าเขาแชทมาบอกพอดีว่าวันนี้วันเกิดเพื่อนอยากจะเซอร์ไพรส์ให้กับเพื่อนมาถึงที่ปุ๊บเนี่ยลูกค้าแบบลงมาแล้วก็เดินเดินเดินมาแล้วหลบหลบอย่างเงี้ยอะไรอะพี่กูไม่สั่งนะกูไม่สั่งใครสั่งแบบจะบวกเราอะและเอาใจสายกินกับเมนูดังที่เราขนมาเพียบจากร้านอลิสคาเฟ่และจากร้านสถานีปาท่องโกโชคชัย4โอ้ยเลิศหน้าตาละวาส้มค่ะอันนี้ละวาที่เป็นนมเย็นค่ะส่วนอันนี้ครับเป็นไมโลหน้าตาดีทำไมเสียงเปลี่ยนปาท่องโกมีไส้อันนี้ไส้แฮมแฮมชีสแฮมชีสอันนี้เป็นกล้วยหอมนะคะใช่มีออริกาโนมีโอ้โหเต็มไปหมดเลยอยากกินหมดเลยวันจันทร์นี้เที่ยงครึ่งในต้มยำอมรินทร์ห้ามพลาด